เรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานตอนที่6พระมหาชนกทะเลแห่งปัญญารายการเรื่องระหว่างเส้นจะมานำเสนอเสน่ห์ความน่าหลงใหลของวรรณกรรมร่วมสมัยนะคะที่มีทั้งประเด็นทั้งแง่คิดและก็การเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยค่ะซึ่งก็มีความหลากหลายของวิถีชีวิตผู้คนเนี่ยสะท้อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นที่เรายกมาด้วยนะคะเรื่องระหว่างเส้นตอนพระมหาชนกทะเลแห่งปัญญาขออัญเชิญพระราชนิพนธ์เล่มสำคัญเรื่องพระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเรานั่นเองค่ะหลายท่านเนี่ยก็น่าจะรู้จักและก็คุ้นเคยพระราชนิพนธ์เล่มนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะหนังสือด้วยค่ะเพราะว่ามีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนหรือว่าเป็นภาพยนตร์การ์ตูนค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเราอยากจะนำมาเล่าถึงเรื่องที่เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์แล้วก็อยากจะยกเอาแง่มุมที่ทรงคุณค่าไม่เฉพาะแต่สารสำคัญที่แสดงให้เห็นเรื่องของความเพียรเท่านั้นนะคะแต่อยากจะเจาะลึกในเรื่องของปัญญาซึ่งอันเนี้ยเป็นอีกหัวใจหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นแก่นสำคัญที่ผ่านเนื้อเรื่องที่พระองค์ทรงดัดแปลงจากต้นฉบับเรื่องมหาชนกชาดกค่ะพวกพาณิชย์ประมาณ700คนขึ้นสู่เรือเรือเล่นไปได้700โยชน์ใช้เวลา7วันเรือเล่นด้วยกำลังคลื่นที่ร้ายกาจไม่อาจทรงตัวอยู่ได้แผ่นกระดานก็แตกด้วยกำลังคลื่นน้ำเข้ามาแต่ที่นั้นๆเรือก็จมลงในกลางมหาสมุทรมหาชนกลัวมรณภัยร้องไห้คร่ำครวญกับไหว้เทวดาทั้งหลายแต่พระมหาสัตว์ไม่ทรงกันแสงไม่ทรงคร่ำครวญไม่ไหว้เทวดาทั้งหลายพระองค์ทรงทราบว่าเรือจะจมจึงคลุกน้ำตาลกรวดกับเนยเสวยจนเต็มท้องแล้วชุบผ้าเนื้อเกลี้ยงสองผืนด้วยน้ำมันจนชุ่มทรงนุ่งให้มั่นทรงยืนเกาะเสากระโดงขึ้นยอดเสากระโดงเวลาเรือจมมหาชนเป็นพักษาแห่งปลาและเต่าน้ำโดยรอบมีสีเหมือนโลหิตพระมหาสัตว์เสด็จไปทรงยืนที่ยอดเสากระโดงทรงกำหนดจิตว่าเมืองมิถิลาอยู่ทิศนี้ก็กระโดดจากยอดเสากระโดงร่วงพ้นฝูงปลาและเต่าไปตกในที่สุดอุสภะหนึ่งเพราะพระองค์มีพระกำลังมากฉากนี้เป็นฉากสำคัญนะคะก่อนที่พระมหาชนกจะตกลงไปในทะเลและก็ว่ายอยู่ในทะเลถึง7วัน7คืนแสดงให้เห็นสติและปัญญาของพระมหาชนกนะคะเมื่อถึงเวลาที่มีวิกฤตยามที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเนี่ยท่านก็ใช้ปัญญาในการที่จะเอาตัวรอดในสถานการณ์นั้นๆนะคะมหาชนกชาดกเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดกนะคะก็เป็นชาดก10ชาติสุดท้ายก่อนที่พระโพธิสัตว์เนี่ยจะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ตรัสรู้จนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดนะคะซึ่งชาดกเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการบำเพ็ญเพียรเรื่องของความเพียรเป็นหลักเนาะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทรงได้แรงบันดาลพระราชฤทัยเริ่มที่วัดราชผาติการามนะคะโดยเมื่อปี2520เนี่ยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับฟังพระธรรมเทศนามหาชนกชาดกนี่แหละค่ะโดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วินธรรมสาโรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้นะคะแล้วก็เกิดความสนพระราชฤทัยค่ะว่าโอ้เรื่องนี้ประทับพระทัยมากจึงทรงค้นเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎกแล้วก็ทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วก็มีดัดแปลงเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะแล้วต่อมาเนี่ยนะคะก็ได้มีการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะมูลค่าถึง250ล้านบาทเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและก็ศิลปกรรมโบราณของวัดนี้ด้วยนะคะพร้อมทั้งค่ะ
โปรดเกล้าให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถที่เป็นเรื่องของพระมหาชนกด้วยค่ะรายการเรื่องระหว่างเส้นของเราเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่วัดราชภาติการามนะคะแล้วก็ได้พบกับพระครูอาทรพลยานซึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดราชภาติการามเนี่ยมานานกว่า60พรรษาแล้วค่ะท่านได้เมตตาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะคะถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้เสด็จมาที่วัดเพื่อฟังเทศนะคะจากประสบการณ์จริงที่จำได้นะคะว่ามีเหตุการณ์เมื่อในหลวงร.9ของเราเสด็จมาที่วัดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ให้คนมาอัดเทปไปแต่ละกันเนี่ยนะคะไปฟังซึ่งท่านก็ได้ประทับใจกับตอนนี้ละค่ะพระมหาชนกตอนนั้นกฐินท่านมาเองเลยแต่ท่านเคยรับสั่งว่าฟังเทศสมเด็จแล้วสมเด็จเทศดีมากเข้าถึงชอบใจก็ท่านเทศก็ไม่รู้เทศไหนนะแต่เทศเฉพาะวันพระเพราะให้คนมาอัดเทศไปจะไรท่านก็คงฟังทุกกันนึกว่าอย่างนั้นนะนึกออกแต่ว่าคันนี้ติดใจใครใครมาชนกเนี่ยชอบใจท่านก็ไปประพันธ์มกมาเยอะภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยโอ้เยอะแยะไปหมดแสดงว่าในหลวงชอบกันนี้ท่านเทศเรื่องความเพียรว่ามหาชนกเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ว่ายน้ำในทะเลนี่ว่ายจนกระทั่งนางเมฆขามาช่วยคือว่ายแล้วว่ายจนกระทั่งคนก็กลัวว่าท่านจะจมน้ำตายเนี่ยนึกถึงความเพียรนี่มันสำเร็จจึงจะหยุดนางเมฆขาจึงมาช่วยงานที่ถูกต้องงานที่ชอบนะทำไม่หยุดเลยทำเหมือนกับไอ้มหาชนกเนี่ยเหมือนกับเราทำอะไรทุกอย่างเนี่ยนะถ้าทำอะไรให้สำเร็จแล้วทำไม่หยุดเลยมันคือความเปลี่ยนพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเนี่ยนะคะได้ออกวางจำหน่ายเมื่อปี2539ค่ะเนื่องในโอกาสที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะคะผ่านไปถึง26ปีพระราชนิพนธ์เล่มนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วนะคะว่าชาดกอันเป็นนิทานเก่าแก่มาตั้ง 2,000 ปีเนี่ยนะคะยังคงใช้เป็นสื่อในการสั่งสอนคติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างแยบคายนะคะแม้ว่าเวลาในปัจจุบันเนี้ยสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของวัฒนธรรมของไทยเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็ตามนะคะหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยไม่เฉพาะผู้แต่งเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังผู้อ่านก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการตีความหรือว่าจะให้ความหมายแก่หนังสือหรือว่าบทนั้นๆด้วยค่ะซึ่งเราเชื่อว่างานประพันธ์ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะเป็นการประพันธ์แล้วก็หยุดนิ่งตายตัวนะคะความหมายของตัวบทไม่ได้เป็นความหมายที่ผู้แต่งตั้งใจนำเสนอหรือว่าตั้งใจจะสอดแทรกแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะแต่ความหมายเนี่ยมันน่าจะงอกงามมาจากผู้อ่านนะคะซึ่งเป็นผู้อ่านที่อ่านกันต่างการเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนนู้นหรือว่าสมัยนี้พร้อมๆไปกับการทำความเข้าใจในเรื่องของการต่างวัฒนธรรมที่การเวลาเนี่ยมันต่างกันไปด้วยนะคะในหนังสือของราชภาติกานุสรณ์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นการรวมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ในพระอุโบสถค่ะทางรายการของเราเนี่ยก็ได้ไปชมภาพจริงนะคะซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นมหาชนกชาดกค่ะคุณผู้ฟังแล้วอีกด้านหนึ่งเป็นพระมหาชนกฉบับพระราชนิพนธ์ค่ะซึ่งก็เป็นศิลปะร่วมสมัยเลยนะคะยังมีภาพนึงเนี่ยเป็นการออกมหาสมาคมคนที่อยู่ในภาพนั้นเนี่ยนะคะใส่ชุดเนี่ยสมัยปัจจุบันเลยค่ะแต่ว่าก็เป็นพระมหาชนกฉบับพระราชนิพนธ์นะคะซึ่งพระครูอาทรพลยานนะคะที่มาจำพรรษาที่วัดเนี่ยก็ได้เล่าถึงเกร็ดประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งค่ะว่ามีภาพที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องรูปภาพพระมหาชนกทรงยืนเกาะเสากระโดงรูปนั้นแหละค่ะภาพในพระโบสถ์นางเมฆขาวไม่มีคณิตภาพเนี่ยถ่ายไปให้ในหลวงดูในหลวงว่าโอ้ไม่ได้นะนางเมฆขาต้องมีมันเป็นตำนานเมื่อก่อนไม่มีในหลวงได้แสดงว่ามีความรู้ในเรื่องนี้มากว่าเมฆขานี่ต้องมีถ้าไม่มีไม่ได้ผิดประวัติศาสตร์
ทำไมเมขลาจึงมีนางเมขลาเนี่ยช่วยมหาชนกพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเนี่ยนะคะได้ดำเนินความตามต้นฉบับดั้งเดิมแล้วค่ะฉบับดั้งเดิมก็คืออรรถกถาชาดกในพระไตรปิฎกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการดัดแปลงแก้ไขและก็เพิ่มเติมเรื่องราวบางส่วนค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในตอนท้ายเรื่องนะคะได้มีการดัดแปลงให้มีความทันสมัยสอดคล้องไปกับความเป็นไปของสังคมสมัยใหม่ด้วยนะคะคนอื่นๆมีอุปราชเป็นต้นจนถึงคนรักษาช้างคนรักษาม้ารู้ว่าพระราชาเสวยผลมีรสเลิศแล้วก็เก็บเอาผลมากินกันฝ่ายคนเหล่าอื่นยังไม่ได้ผลนั้นก็ทำลายกิ่งด้วยท่อนไม้ทำเสียไม่มีใบต้นก็หักโค่นลงมะม่วงอีกต้นหนึ่งตั้งอยู่งดงามดุจภูเขามีพันดังแก้วมณีพระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสถามเหล่าอมาตย์ว่านี่อะไรกันเหล่าอมาตย์กราบทูลว่ามหาชนทราบว่าพระองค์เสวยผลรสเลิศแล้วต่างก็แย่งกันกินผลมะม่วงนั้นพระราชาตรัสถามว่าใบและวรรณะของต้นนี้สิ้นไปแล้วใบและวรรณะของต้นนอกก็ยังไม่สิ้นไปเพราะเหตุไรอมาตย์ทั้งหลายกราบทูลว่าใบและวรรณะของอีกต้นหนึ่งไม่สิ้นไปเพราะไม่มีผลพระราชาสดับดังนั้นได้ความสังเวชในมหาชนกชาดกในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะก็ความเนี่ยก็จะจบลงตรงที่พระมหาชนกเนี่ยได้ทรงครองราชสมบัติและก็นำความเจริญมั่งคั่งสู่กรุงมิถิลาด้วยพระปีชาสามารถใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จประพาสอุทยานแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นการแย่งชิงผลมะม่วงจนถึงกับมีการหักก้านรานใบต้นมะม่วงก็ทรุดโทรมไปก็บังเกิดความสลดพระทัยแล้วก็สละราชสมบัติเสด็จออกผนวดเพื่อแสวงหาโมกขธรรมใช่ไหมคะแต่ในฉบับพระราชนิพนธ์เนี่ยพระมหาชนกเมื่อทรงเกิดความสังเวชแล้วนะคะพระองค์ก็ไม่ได้ตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวดค่ะแต่มีพระราชดำริที่จะจัดการบำรุงการศึกษาของประชาชนค่ะเพราะได้เล็งเห็นแล้วนะคะว่าข้าราชบริพารเนี่ยนับตั้งแต่อุปราชจนถึงคนรักษาช้างรักษาม้าแล้วก็โดยเฉพาะเหล่าอมาตย์เนี่ยนะคะล้วนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้นไม่มีความรู้ทางวิทยาการไม่มีความรู้ทางด้านปัญญาแล้วก็ยังไม่เห็นความสำคัญแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองจึงต้องตั้งสถานอบรมสั่งสอนให้เบ็ดเสร็จท่านต้องให้สาธุชนได้รับพรแห่งโพธิญาณจากโอษของท่านถึงการอันควรท่านจงตั้งมหาวิชาลัยพระมหาชนกทรงรำลึกถึงคำสนทนาระหว่างพระองค์กับนางมณีเมขลาเมื่อครั้งที่นางอุ้มพระองค์ขึ้นจากมหาสมุทรพระมหาชนกจึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้สถาปนาสถาบันการศึกษาพระราชทานนามว่าปูทะเลมหาวิชาลัยขึ้นในที่สุดเป็นที่เข้าใจแล้วก็รับรู้กันมาตลอดนะคะว่ามหาชนกชาดกเนี่ยมีแก่นก็คือการแสดงการบำเพ็ญวิริยะบารมีของพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นเรื่องที่โดดเด่นมากที่สุดก็คงจะเป็นเหตุการณ์ตอนที่พระมหาชนกเนี่ยว่ายข้ามมหาสมุทรเป็นเวลา7วัน7คืนใช่ไหมคะแล้วก็ได้สนทนาธรรมกับนางมณีเมขลาถึงเรื่องความเพียรนางมณีเมขลาก็ปรารถนาจะได้ฟังธรรมกถาของพระมหาสัตว์จึงกล่าวคาถาว่าฝั่งมหาสมุทรลึกจนประมาณไม่ได้ย่อมไม่ปรากฏแก่ท่านความพยายามอย่างลูกผู้ชายของท่านก็เปล่าประโยชน์ท่านไม่ทันถึงฝั่งก็จักตายครั้งนั้นพระมหาสัตว์ตรัสกับนางมณีเมขลาว่าท่านพูดอะไรอย่างนั้นเราทำความพยายามแม้ตายก็จักพ้นคอรหาบุคคล
เมื่อกระทำความเพียรแม้จะตายก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้ในระหว่างหมู่ญาติเทวดาและบิดามารดาอันหนึ่งบุคคลเมื่อทำกิจอย่างลูกผู้ชายย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกนี้นะคะแก่นเรื่องความเพียรก็ยังปรากฏอยู่ชัดเจนค่ะคุณผู้ฟังและเหตุการณ์ตอนไหว้ข้ามหาสมุทรก็ยังคงเป็นตอนสำคัญของเรื่องนะคะแต่ว่าก็เห็นได้ชัดเจนเหมือนกันนะคะว่าการดัดแปลงเนื้อความในตอนท้ายนั้นน่ะช่วยสร้างความหมายใหม่ให้แก่ชาดกเรื่องเดิมขึ้นประการหนึ่งนะคะก็คือมีการเพิ่มความคิดเรื่องความสำคัญของปัญญาด้วยค่ะมีการเชื่อมโยงเกื้อหนุนแก่นหลักของมหาชนกชาดกในเรื่องเดิมเนี่ยให้หนักแน่นยิ่งขึ้นนะคะก็ในเมื่ออาณาประชาราษฎร์เนี่ยซึ่งอยู่ในใต้บรมโพธิสมภารของพระองค์โดยเฉพาะเหล่าเสนาอำมาตย์เนี่ยนะคะยังโง่เขลายังขาดทั้งความรู้ทางวิชาการแล้วก็ยังขาดทั้งความรู้ทั่วไปคือความสำนึกธรรมดาด้วยชอบผลมะม่วงแต่ก็ทำลายผลมะม่วงนะคะเพราะฉะนั้นแม้พระองค์จะทรงสำแดงความเพียรอันแรงกล้าในการไหว้ข้ามมหาสมุทรแค่ไหนก็น่าจะไม่มีความหมายอะไรหากจะปลีกพระองค์แล้วก็ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปแสวงหาโมกขธรรมเพียงพระองค์เดียวนะคะในสังคมสมัยใหม่เช่นปัจจุบันนี้พระราชภารกิจที่สำคัญอันยิ่งยวดเฉพาะหน้ามันน่าจะได้แก่การเพียรเรื่องรบกับความโง่เขลาของเหล่าประชาราษฎร์แล้วก็เหล่าอำมาตย์แล้วก็สร้างปัญญาให้เกิดแก่ราษฎรของพระองค์นะคะการดัดแปลงแล้วก็เพิ่มเติมเนื้อหาแบบนี้ค่ะได้ช่วยสร้างความหมายให้กับภาพของมหาสมุทรที่มีมิติลุ่มลึกขึ้นนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังในขนบวรรณศิลป์ของอินเดียเนี่ยค่ะจินตภาพของทะเลหรือว่ามหาสมุทรเนี่ยมักจะเป็นภาพเปรียบของปัญญาหรือความรู้อันกว้างใหญ่ไพศาลนะคะที่จริงน้ำเนี่ยก็เป็นแนวคิดสำคัญในงานเขียนทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภักษ์มหาวรากรอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ทำวิจัยค้นคว้าเรื่องน้ำสัญลักษณ์ในงานเขียนทางพระพุทธศาสนาจะได้มาอธิบายให้เราเข้าใจความหมายของน้ำทะเลและมหาสมุทรในงานพระมหาชนกนี้มากขึ้นค่ะน้ำในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในอรรถกถาชาดกเนี่ยจึงหมายถึงพระธรรมขณะเดียวกันน้ำก็หมายถึงกิเลสด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำเนี่ยจะไปปรากฏที่ใดนะคะเช่นนะคะน้ำจะหมายถึงพระธรรมเมื่อปรากฏร่วมกับไฟตัวอย่างนะคะเช่นท่านมารดเราผู้เร่าร้อนให้สงบระงับดับความกระวนกระวายทั้งปวงได้เหมือนบุคคลดับไฟที่ติดเรียงด้วยน้ำหรือถ้าเราบอกว่าน้ำคือกิเลสและความทุกโศกตรงนี้เนี่ยน้ำจะปรากฏร่วมกับดอกบัวนะคะเช่นนะคะในมโหสถชาดกนะคะก็จะมีความเปรียบว่าคิดเช่นนี้แล้วจึงถือโอสถนั้นฝนที่หินบดแล้วเอาโอสถหน่อยนึงทาที่หน้าผากโรคปวดศีรษะที่เป็นมา7ปีก็หายไปดุดน้ำหายไปจากใบบัวฉะนั้นนะคะดังนั้นนะคะการที่พระมหาชนกสำแดงความเพียรอันแรงกล้าในการไหว้ข้ามมหาสมุทรนั้นเนี่ยนะคะจึงนอกจากจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคให้บรรลุถึงความสำเร็จแห่งการงานแล้วเนี่ยนะคะมีนัยยะแฝงถึงการฝ่าความทุกข์ยากเพื่อบรรลุถึงปัญญาอันไพศาลดั่งมหาสมุทรด้วยนะคะเมื่อกล่าวถึงน้ำที่เป็นห้วงน้ำก็คือใหญ่ขึ้นเนี่ยน้ำห้วงน้ำนั้นก็จะหมายถึงพระธรรมและพระนิพพานนะคะเช่นห่วงน้ำคือพระธรรมไม่มีโคลนตมพอเป็นน้ำที่ใหญ่มากๆคือทะเลหรือมหาสมุทรเนี่ยตรงนั้นจะหมายถึงสังสารวัฏฉากที่พระมหาชนกว่ายน้ำในมหาสมุทร7วัน7คืนภาพมหาสมุทรที่กว้างใหญ่น่ากลัวเต็มไปด้วยอันตรายนานาชนิดที่มองไม่เห็นนะคะหากเราไม่ตั้งสติเมื่อประสบภัยก็อาจถึงความพินาศได้เหมือนนายพาณิชย์ทั้งหลายนะคะการจมลงในกลางมหาสมุทรก็คือการที่คนหมู่มากเนี่ย
จมอยู่กับกิเลสตัณหาก็คือจมอยู่ในสังสารวัฏในขณะที่พระมหาชนกเนี่ยข้ามฝั่งไปได้แล้วก็คือข้ามพ้นจากกิเลสทั้งปวงได้แล้วค่ะอย่าโทมนัสไปเลยอาจารย์ผู้ดำริการต้นมะม่วงโค่นไปแล้วณบัดนี้ปัญหาคือฟื้นฟูต้นมะม่วงได้อย่างไรเรามีวิธี9อย่างที่อาจใช้ได้1เพาะเม็ดมะม่วง2ถนอมรากที่ยังมีอยู่ให้งอกใหม่3ปักชำกิ่งที่เหมาะแก่การปักชำ4เอากิ่งดีมาเสียบยอดกิ่งของต้นที่ไม่มีผลให้มีผล5เอาตามาต่อกิ่งของอีกต้น6เอากิ่งมาทาบกิ่ง7ตอนกิ่งให้ออกราก8รมควันต้นไม้ที่ไม่มีผลให้ออกผล9ทำชีวานูสงเคราะห์ความรู้เรื่องการฟื้นฟูต้นมะม่วง9วิธีที่พระมหาชนกพระราชทานนั้นเนี่ยนะคะอาจจะเป็นความรู้ทางวิทยาการอันเป็นความรู้ทางโลกค่ะแต่ลึกลงไปนะคะคุณผู้ฟังสิ่งนี้คือความรู้ที่เกิดจากปัญญาอันบรรลุถึงความเพียรอันบริสุทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นความรู้ที่จะยังประโยชน์ต่อชีวิตของประสบนิกรแห่งกรุงมิถิลาต่อไปด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะในฐานะที่เราเองก็เป็นประสบนิกรใต้ร่มพระโพธิสมภารบารมีเราเนี่ยน่าจะได้ทราบซึ้งถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรองค์พระราชนิพนธ์ว่าพระองค์เนี่ยนะคะมีพระราชวินิจฉัยอย่างทีท่วนยิ่งนะคะในการตีความมหาชนกชาดกด้วยบทบาทของผู้อ่านแห่งปัจจุบันสมัยค่ะและปัญญาหรือว่าความรู้รอบนั้นก็มีกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็อาจจะมีทั้งคุณแล้วก็โทษได้การไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็เขลาแต่การรู้มากเกินไปก็เขลาเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็น่าคิดนะคะว่าปูทะเลมหาวิทยาลัยก็อาจจะไม่มีผลสำเร็จก็ได้นะคะถ้าพระสกนิกรแห่งกรุงมิถิลาหรือว่าพระสกนิกรแห่งไทยนี่แหละยังคงเขลาและอวิชชาไม่อาจจะเข้าใจถึงพระราชดำริอันแยบคายของพระมหาชนกไม่ใส่ใจที่จะว่ายข้ามฝ่าทะเลแห่งปัญญานี้ด้วยความเพียรความรู้ทุกอย่างที่จะถ่ายทอดในมหาวิชาลัยเนี่ยอาจจะไร้ความหมายเหมือนกับความรู้อันหลากหลายในโลกปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ไม่อาจเยียวยาความป่วยไข้ของคนเมืองในสังคมไทยสมัยใหม่ได้เลยจริงไหมคะเรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานติดตามรับฟังรายการเรื่องระหว่างเส้นได้ทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast